คือปัจจุบันในอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วก็เรายังไม่มีคู่แข่งในลักษณะขนาดใกล้เคียงกับเราเหตุผลที่เราได้รับการคัดเลือกแล้วเราต่อสัญญามาต่อเนื่องตลอดเวลาการคัดเลือกเนี่ยเขาจะเลือกการเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญสูงและมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องไอ้การบริหารพื้นที่จอดรถหรือทำเก็บพื้นที่จอดรถมันไม่เห็นยากเลยนะครับเรามีพื้นที่เราก็ให้รถมาจอดแล้วเก็บตังค์ซึ่งจริงๆยากนะครับการที่จะทำให้มีสเกลเนี่ยไม่ง่ายสวัสดีค่ะอยู่กับรายการรู้ทันก่อนลงทุนหุ้น IPO วันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับบริษัทนี้นะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI แล้วก็ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะบริษัทนี้ก็คือบริษัทเจนก้องไกลจำกัดมหาชนนะคะเขาใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า J-Park นะคะจดทะเบียนใน MAI ค่ะไปดูธุรกิจเขานิดนึงนะคะว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะคะเขาประกอบธุรกิจด้านการให้บริการนะคะแล้วก็บริหารที่จอดรถด้วยทีมงานด้านการบริหารงานที่มีประสบการณ์สูงครอบคลุมในทุกลักษณะงานนะคะโดยเฉพาะงานด้านการจัดการจราจรการจัดเก็บเงินค่าจอดรถนะคะแล้วก็ระบบและอุปกรณ์ควบคุมที่จอดรถที่ทันสมัยแล้วก็บริการดูแลบำรุงรักษาสถานที่จอดรถด้วยอาคารจอดรถลานจอดรถเพิ่มการใช้พื้นที่จอดรถให้มีประสิทธิภาพสูงนะคะก็ดำเนินธุรกิจมากว่า20ปีแล้ว2ท่านนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะท่านแรกค่ะคุณสันติพลเจนวัฒนไพศาลนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเจนก้องไกลจำกัดมหาชนนะคะอีกท่านนึงค่ะคุณสมศักดิ์สิริชัยนฤมิตรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SS Pro Management จำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านนะคะเรียนถามคุณสันก่อนละกันนะคะเพราะว่าธุรกิจนี้หลายคนที่มันอาจจะเป็น B2C นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยสัมผัสได้แต่พูดถึงโมเดลของ J-Park ก่อนละกันนะคะว่าโมเดลธุรกิจของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรคะครับJ-Park เนี่ยเราประกอบธุรกิจให้บริการที่จอดรถเราให้บริการธุรกิจเนี่ยมา21ปีแล้วครับลักษณะการประกอบธุรกิจเนี่ยเราแบ่งเป็น3แบบแบบแรกเนี่ยเป็นให้บริการลานจอดรถลักษณะของธุรกิจคือเราไปเช่าพื้นที่หรือสัมปทานพื้นที่ที่สำคัญมาแล้วเราก็เปิดให้บริการที่จอดรถให้คนมาจัดให้คนมาจอดรถแล้วเราจัดเก็บค่าจอดรถธุรกิจเนี้ยเราใช้ชื่อย่อ PS ธุรกิจที่2เนี่ยเราก็คิดรูปแบบให้ลูกค้าว่ากรณีลูกค้าเนี่ยไม่ได้เน้นจัดเก็บค่าจอดรถเราก็เลยไปติดตั้งระบบและบริหารจัดการพื้นที่ให้เขาแล้วเรียกว่าธุรกิจรับจ้างบริหารลานจอดรถหรือบริหารที่จอดรถอันนี้เราใช้ชื่อย่อว่า PMSธุรกิจที่3ก็คือธุรกิจให้คำปรึกษาและติดตั้งระบบบริหารลานจอดรถธุรกิจที่3เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้วนๆเราใช้ชื่อย่อว่า CIPS ครับเราแบ่งเป็น3ธุรกิจครับค่ะอันนี้คือเราทำมา20กว่าปีแล้วใช่ครับทีนี้เราย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราไปเห็นโอกาสอะไรทางธุรกิจเราถึงได้กระโดดเข้ามาในธุรกิจนี้ค่ะจริงๆก่อนหน้าเนี่ยผมเป็นส่วนตัวผมเนี่ยผมเป็นวิศวกรโยธาแล้วเราได้ไปรับจ้างออกแบบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสนามบินทั่วประเทศครับในระหว่างที่เราไปสำรวจสนามบินทั่วประเทศเนี่ยเราเห็นว่าลานจอดรถของสนามบินเนี่ยมีผู้ใช้บริการเยอะมากแต่ไม่มีการบริหารจัดการและปัญหาค่อนข้างเยอะเช่นผู้มาใช้บริการเนี่ยมีพื้นที่จอดไม่เพียงพอรถได้รับความเสียหายจากการบุกรุกหรือการเฉี่ยวชนอันนี้เป็นปัญหาทั้งสิ้นของกรมท่าอากาศยานณช่วงนั้นที่เขาเห็นว่าปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแต่ไม่มีการบริหารจัดการเราก็เห็นโอกาสในธุรกิจนี้ว่ามันควรมีการบริหารจัดการและผมมองว่าที่จอดรถเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคอย่างหนึ่งเหมือนการใช้น้ำประปาการใช้ไฟฟ้าเลยเป็นสาธารณูปโภคที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้รถครับก็เลยเป็นที่มาของการศึกษาธุรกิจนี้ว่ามันเป็นธุรกิจที่ดูแล้วมีแนวโน้มในอนาคตเป็นธุรกิจที่ดีและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้เราครับจึงเป็นที่มาที่ว่าเราจะไปเริ่มต้นธุรกิจนี้ที่ตลาดสามย่านครับค่ะคือมันเป็นธุรกิจเหมือนประมาณซื้อมาขายไปไหมคะอันนี้เราพยายามจะแบบว่าก็คือเราไปเช่าพื้นที่มาแล้วเราก็มาบริหารจัดการแล้วก็เก็บค่าที่จอดรถครับถูกไหมคะครับโดยหลักการมันเป็นอย่างนั้นแต่ธุรกิจเนี่ยธุรกิจเราเป็นเริ่มแรกเราเป็นธุรกิจบริการเราสรรหาพื้นที่มาแล้วเราพัฒนาพื้นที่นั้นเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่แล้วก็เปิดให้บริการมันก็ถ้าเทียบกับซื้อมาขายไปเนี่ยช่วงเวลามันอาจจะสั้นแต่ของเราเนี่ยเรามีรายได้ต่อเนื่อง
และระยะยาวครับค่ะก็คือตัวพื้นที่มันเป็นการเปิดให้ทำรายได้ระยะยาวถูกไหมคะใช่ครับค่ะแล้วพื้นที่ที่เราได้มานี่เป็นพื้นที่ยังไงคะเวลาที่เราจะเลือกว่าเราไปมีพื้นที่แล้วก็ให้บริการคะคือส่วนนี้ผมว่ามันก็สำคัญที่เรามีประสบการณ์มาอย่างยาวนานเราคัดสรรพื้นที่ที่มีศักยภาพจริงๆมีความต้องการสูงตลอดระยะเวลาที่20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พื้นที่ที่สำคัญและประสบผลสำเร็จในเรื่องในแง่รายได้และกำไรในส่วนพื้นที่ที่เราสรรสรรหามาครับค่ะตอนนี้เรามีทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะแสดงว่าพื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของเราแล้วแล้วก็เราก็บริหารในเรื่องของการเปิดให้เช่าพื้นที่จอดรถถูกไหมคะใช่ครับพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีอยู่58แห่งค่ะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังช่วงแรกว่าเรามีพื้นที่ให้บริการลานจอดรถหรือ PS หรือส่วนที่2เนี่ยรับจ้างบริหารอันนี้ทั้ง2ส่วนเนี่ยรวมแล้วเรามีอยู่58โลเคชั่นหรือ58แห่งที่เราให้บริการอยู่จำนวนช่องจอดเนี่ยก็ตก 28,000 ช่องจอดครับค่ะอันนี้คือเพิ่มขึ้นทุกปีเราต้องเพิ่มใช่ครับอัตราเติบโตเรามีตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดเนี่ยเรามีพื้นที่ให้บริการอยู่ประมาณ 18,000 ถึง 19,000 ช่องจอดจนปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นที่ให้บริการอยู่ 28,000 ช่องจอดค่ะตัวที่เป็นสัดส่วนมากที่สุดคือรายได้ PS ครับรายได้ส่วนแรกคือให้บริการลานจอด PS อันนี้เรามีสัดส่วนอยู่ประมาณ 65% ค่ะครับการให้บริการลานจอดเนี่ยคือพื้นที่นั้นน่ะเราไปมีบริหารจัดการเรื่องของการที่จะต้องจ่ายค่าเช่ายังไงคะมีข้อตกลงยังไงบ้างวิธีการจ่ายค่าเช่าเนี่ยเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับเจ้าของที่ดินเจ้าของพื้นที่รูปแบบการจ่ายค่าเช่าเนี่ยมีทั้งฟิกคือค่าเช่าคงที่เราจ่ายทุกเดือนในอัตรานี้ส่วนรูปแบบที่2เนี่ยก็เป็นแบ่งรายได้หรือแบ่งกำไรให้กับเจ้าของพื้นที่อันนี้ก็เป็นความพึงพอใจของทั้ง2ฝ่ายว่ากรณีมีผู้มาใช้บริการเยอะเจ้าของพื้นที่ก็ได้เงินเพิ่มขึ้นส่วนเราก็มีค่าบริหารจัดการเพิ่มขึ้นเราก็ได้สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เป็นรูปแบบทั้ง2รูปแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างเรากับเจ้าของพื้นที่เลยอ๋ออันไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างที่แบบว่าเราเก็บเองเลยเช่าก็ขาดเลยกับอันที่2คือแบ่งเป็นแชร์ลิงครับดั้งเดิมเนี่ยเป็นค่าเช่าคงที่เนี่ยสัดส่วนค่อนข้างเยอะ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เปิดโอกาสและก็มีการศึกษามีการให้พูดคุยกับเจ้าของพื้นที่เพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกันมันเลยมาเป็นแนวแบ่งรายได้และแบ่งกำไรเนี่ยมากกว่าสัดส่วนในการเช่าพื้นที่แบบฟิกค่ะแบ่งนี่คือเราแบ่งจากรายได้หรือแบ่งจากกำไรคะครับมีทั้ง2รูปแบบเลยแล้วขึ้นอยู่กับรูปแบบรายได้ที่เข้ามาครับปัจจุบันเนี่ยส่วนแบ่งรายได้เนี่ยจะมีเยอะกว่าแบ่งกำไรครับค่ะแล้วตอนที่เราทำสัญญาเช่าพื้นที่มาเนี่ยสัญญามันกี่ปีนะคะสัญญาส่วนใหญ่3ปีครับอ๋อเฉลี่ยก็จะมีการใช่ครับโรลโอเวอร์ทุกปีใช่ครับค่ะอันนี้เราโรลโอเวอร์มากี่ครั้งแล้วคะคือเราได้ต่อสัญญามาต่อเนื่องร่วม20ปีแล้วครับส่วนใหญ่ก็เราได้สัญญาต่อเนื่องมาตลอดครับจะบอกว่าอันนี้มันเป็นสัมปทานได้ไหมคะเพราะว่าพื้นที่เราก็คือเท่าที่แจ้งมาเหมือนเป็นพื้นที่เป็นส่วนของภาครัฐทั้งนั้นใช่ครับรูปแบบคือสัมปทานเลยครับแต่ว่าลักษณะของสัญญาเนี่ยเขาใช้คำว่าเช่าพื้นที่ลักษณะคือการสัมปทานพื้นที่มาครับค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเขาพิจารณาต่อสัญญาสัมปทานเนี่ยเขาใช้หลักการพิจารณาไงคะเรามีคู่แข่งบ้างไหมคะคือปัจจุบันในอุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วก็เรายังไม่มีคู่แข่งในลักษณะขนาดใกล้เคียงกับเราลักษณะการให้บริการเนี่ยผมขอย้อนกลับไปว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยการให้บริการเนี่ยที่ไม่โดนร้องเรียนหรือการให้บริการประชาชนเนี่ยเป็น KPI ตัวหนึ่งที่เขาคำนึงถึงเพราะฉะนั้นการคัดเลือกเนี่ยเขาจะการเลือกบริษัทที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญสูงและมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นเหตุผลที่เราได้รับการคัดเลือกแล้วเราต่อสัญญามาต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะว่าปัจจุบันยังไม่มีใครตามเราทันในส่วนนี้ครับค่ะคุณสันยกตัวอย่างของพื้นที่ที่เราให้บริการที่จอดรถที่ถือว่าเป็นหัวใจของเราเป็นทำเลทองเรามากคือทำเงินให้กับเราเยอะอย่างเงี้ยครับก็เราก็มีหลากหลายพื้นที่นะฮะปัจจุบันถ้ายกตัวอย่างก็เช่นสยามสแควร์ย่านบรรทัดทองที่เป็นย่านสเตทฟู้ดแห่งใหม่ครับตลาด3ย่านตลาดอตก.โรงพยาบาลใหญ่ๆของรัฐที่สำคัญเช่นโรงพยาบาลจุฬาวชิรพยาบาลของสภากาชาติแล้วในส่วนที่เป็นสนามบินเราก็มีอยู่ที่สนามบินขอนแก่นสนามบินอุบลราชธานีครับอ๋อคือพวกนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการต่อสัญญาที่หมด3ปีก็จะต่อทุกๆครั้งใช่ครับแล้วภาครัฐทำไมเขาไม่บริหารเองอะคือเรื่องของภาครัฐเนี่ยผมคิดว่าเขา
มีปัญหาในเรื่องการจ้างบุคลากรซึ่งเป็นปัญหาและเป็นผลกระทบที่เขาจะต้องจ้างบุคลากรในระยะยาวกับการบริหารจัดการเนี่ยผมว่าเขามอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเนี่ยเขาสะดวกกว่าเยอะแล้วซึ่งรายได้ของภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะเราก็คิดราคากันอย่างเป็นธรรมอยู่แล้วในการเช่าพื้นที่ครับค่ะแล้วเรื่องของการเช่าพื้นที่เนี่ยการปรับราคาเป็นไงบ้างคะเพราะมันเป็นเรื่องของการเช่ามันอ้างอิงจากเบนช์มาร์กอะไรในการปรับราคาคือเรื่องปรับราคาเนี่ยปัจจุบันเราคุยไปเรื่องแบ่งรายได้มากกว่าซึ่งเรื่องปรับราคาเนี่ยเราตัดทิ้งไปเลยเพราะรายได้สูงทางภาครัฐก็ได้ส่วนแบ่งรายได้เพิ่มขึ้นค่ะครับอ๋อหมายถึงว่าเราก็เอาตัวราคาที่ไปเขาเรียกอะไรนะให้เช่าที่จอดรถเนี่ยเป็นตัวแข่งขันด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะเห็นบอกว่า20บาทไม่ใช่20บาทตลอดสายนะ แต่นี่คือ20บาทต่อชั่วโมงใช่ครับเราเป็น20บาทต่อชั่วโมงครับกี่ปีมาแล้วคะ20บาทต่อชั่วโมงคือจริงๆเราเริ่มแรกตั้งแต่10บาทต่อชั่วโมงแล้วมันก็มีการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ตามอัตราเงินเฟ้อตามศักยภาพของพื้นที่อะฮะคือปัจจุบันเนี่ยก็ต่ำสุดเนี่ยก็20บาทต่อชั่วโมงแต่มันก็มีบางส่วนที่เป็น30บาท40บาทก็ขึ้นอยู่กับทำเลอย่างสยามสแควร์ปัจจุบันก็มี40บาทครับอ๋อแสดงว่าการปรับขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับภาครัฐด้วยเขาก็อันนี้ก็คือเพื่อสาธารณะด้วยนะคะใช่ครับก็อาจจะปรับขึ้นได้ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วการปรับขึ้นนี้ก็คือเราก็จ่ายสัดส่วนยังไงแบบแชร์ลิงเลยใช่ครับคือเงินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ไปเป็นตามสัญญาที่เราตกลงกันไว้เรื่องแบ่งรายได้อยู่แล้วครับค่าเช่าของเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มมาตามรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นครับค่ะสัดส่วนอันไหนมากกว่ากันคะระหว่างที่เป็นลักษณะแบ่งแชร์ลิงอันนี้เยอะกว่าไหมคะปัจจุบันเนี่ยแชร์ลิงเยอะกว่าแล้วครับเพราะว่ามันเป็นทำทั้งสองฝ่ายเป็นทำทั้งฝ่ายเจ้าของพื้นที่และเป็นฝ่ายเราที่รับสัมปทานมาครับอืมค่ะทีนี้ธุรกิจที่2ที่บอกเมื่อสักครู่นี้ไปรับบริหารให้อันนี้ลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นใครคะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของใครคะเรื่องรับจ้างบริหารเนี่ยเรามองพื้นที่ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มากกว่าโครงการขนาดใหญ่เนี่ยส่วนของรัฐเนี่ยหนีไม่พ้นของรฟม.หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ในส่วนนี้จะมีอาคารจอดแล้วจอดอยู่ค่อนข้างมากอย่างเช่นสายสีม่วงเนี่ยยังมีอยู่4อาคารมีพื้นที่ให้บริการร่วม 5,000 คันครับ 5,000 ช่องจอดในส่วนสายสีเขียวเหนือส่วนสายสีน้ำเงินเดิมอันนี้เป็นพื้นที่จอดรถขนาดใหญ่ทั้งสิ้นซึ่งต้องการผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มีพนักงานที่มีความรู้มีการพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นส่วนสำคัญที่เราได้เข้าไปบริหารในปัจจุบันครับค่ะจริงๆแล้วเราโตไปกับการขยายเมืองด้วยไหมคะเพราะว่าก็เหมือนว่ามีรถไฟฟ้าหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะถ้ามีรถไฟฟ้าเราก็จะใช้รถทำไมอันนี้ก็คือเรามี2 อย่างถูกไหมคะจำนวนรถด้วยแล้วก็จำนวนรถไฟฟ้าด้วยก็คือมันต้องมีที่จอดครับแน่นอนครับเราโตไปกับการขยายเมืองครับกับคำถามว่ามีรถไฟฟ้ามากขึ้นมีผลกระทบอะไรไหมคนจะขับรถทำไมใช่ครับก็จริงๆมันก็มีคำถามเนี้ยมาตลอดเวลาแต่ปัจจุบันเราธุรกิจเราก็โตขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าปริมาณรถเนี้ยมันเพิ่มขึ้นครับปัจจุบันเนี้ยรถเราเพิ่มขึ้นปีละ 500,000 คันแล้วมีโต 5% ทุกปีครับอันนี้มันแน่นอนมันเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างสูงครับค่ะคือรถยิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้หาที่จอดรถยากใช่ครับก็เลยเป็นโอกาสของเราใช่ครับแล้วก็เราก็เกาะไปกับเส้นทางรถไฟฟ้าด้วยใช่ครับก็คือเป็นรายได้2 อย่างเลยใช่ครับค่ะอันนี้น่าจะ cover ไป 80-90% แล้วหรือเปล่าคะทั้งพอร์ตรายได้ของเราทั้งหมดประมาณ 80% ครับ 80% แล้วอีกธุรกิจนึงนะคะดูมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะครับธุรกิจเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นในปี62จริงๆมันก็เกี่ยวเนื่องกับให้บริการที่จอดรถนี่แหละแต่มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเราก็มองแล้วว่าตลอดเวลา10กว่าปีที่เราเข้าไปทำธุรกิจเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีค่อนข้างสำคัญในยุคแรกๆเนี่ยเป็นธุรกิจบริการมากกว่าก็คือเราเอาคนเข้าไปให้บริการเทคโนโลยีก็ไม่ได้สำคัญอะไรมากก็เป็นเทคโนโลยีธรรมดาในการคิดเงินแต่พอปริมาณรถเพิ่มขึ้นมีลานจอดมากขึ้นผู้คนใช้มากขึ้นการจัดเก็บเงินมากขึ้นเทคโนโลยีเรื่องสำคัญละเรื่องสำคัญเราก็เลยเริ่มต้นธุรกิจนี้แล้วลักษณะเป็นการให้คำปรึกษาแล้วก็ออกแบบพัฒนาระบบทางเจ้าของอาคารเจ้าของลานจอดเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรมาคุยเราได้ทุกเรื่องแล้วเราก็จะใช้เทคโนโลยีเข้าไปแก้ปัญหาเท่านั้นแอปพลิเคชันนี่คนนิยมแอปกันนะคะใช่ครับผมยกตัวอย่างระบบจอดรถเมื่อก่อนเนี่ยเราเข้าไปเราต้องรับบัตรแต่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นละสแกน QR
สแกน QR ก็ได้หรือใช้ระบบอ่านป้ายทะเบียนก็ได้ใช้ระบบแอปที่เราลงทะเบียนไว้ก็ได้เรามีหลายช่องทางมากที่จะเข้าไปในลานจอดรถนี้โดยอำนวยความสะดวกเรามากที่สุดครับขาออกเนี่ยการจ่ายเงินก็เมื่อก่อนจ่ายเงินสดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นแล้วครับยังไงก็ได้คือจะจ่ายผ่านวอลเล็ตจ่ายผ่านเงินสดหรือจ่ายผ่านแอปจ่ายผ่านได้ทุกอย่างทุกช่องทางที่มีเราจ่ายได้หมดครับเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ต้องทำให้ภาครัฐฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือมันต้องมาแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยด้วยเห็นเราเขียนเอาไว้ในไฟลิ่งบอกว่าเราเนี่ยก็มีวิธีในเรื่องของการที่แบบต้องรู้ทะเบียนรถที่เข้าออกหมดเลยนะคะใช่ไหมคะตรงนี้คือก็เป็นข้อมูลอันนึงเหมือนกันที่แบบว่ามาใช้บริการของเราที่เราสามารถรู้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นความสำคัญที่เราให้เป็นอันดับต้นๆเลยว่าคนที่มาใช้บริการในลานจอดรถเราเนี่ยจะต้องสบายใจต้องมีความมั่นใจว่าใช้บริการที่นี่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเกิดเหตุอะไรก็สามารถที่จะตามกลับไปย้อนกลับไปดูได้แต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเป็นแวลูอะไรให้กับเราบ้างไหมคะเพราะว่าเราทำมากว่า20ปีแล้วนะคะใช่ครับก็ค่อนข้างสำคัญค่อนข้างมีประโยชน์ครับค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยทั้งในแง่เรื่องข้อมูลสถิติข้อมูลของรถข้อมูลปริมาณรถการจราจรซึ่งรีพอร์ตพวกนี้เรานำเสนอให้ทางเจ้าของพื้นที่ได้ตลอดเวลาและเป็นข้อมูลที่สำคัญและนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้เพราะว่าปัจจุบันมันมีเรื่อง PDPA อยู่ครับอ๋อใช่การบริหารพื้นที่จอดรถเมื่อสักครู่ที่เป็นสัดส่วนรายได้ที่2เนี่ยค่ะอันนี้เราคิดค่าบริการยังไงคะค่าบริการเนี่ยขึ้นอยู่กับทางเจ้าของพื้นที่เลยเพราะว่าตัวนี้เราไม่ได้เป็นคนกำหนดและเราไม่ได้มีรายได้ในส่วนนี้เพราะเราเข้าไปรับจ้างบริหารอย่างเดียวการจัดเก็บรายได้เนี่ยเรานำส่งให้เจ้าของพื้นที่ส่วนใหญ่โมเดลตัวที่2เนี่ยจะไม่ได้เน้นเรื่องราคามากเป็นการสนับสนุนบริการด้านอื่นมากกว่ายกตัวอย่างที่เราไปทำให้รฟม.เนี่ยรฟม.เนี่ยสนับสนุนให้คนมาใช้มาโดยสารรถไฟฟ้าเรื่องการจัดเก็บค่าจอดรถเนี่ยจัดเก็บค่อนข้างถูกไม่ได้แพงมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโมเดลในการรับจ้างบริหารครับค่ะแสดงว่าธุรกิจของเราเนี่ยก็คือเป็นสัมปทานนั่นแหละสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะที่เราบริหารกับภาครัฐนี่ในส่วนที่2เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15-20% ในสัดส่วนรายได้ของเราถ้ารวมอัน3สัดส่วนรายได้นี่ประมาณสักเท่าไหร่คะ3สัดส่วนรายได้เนี่ยก็เกือบ 100% เลยแต่ว่าใช่ครับแต่ว่าถามว่าทำไมไม่100ก็มีบางส่วนพื้นที่ให้บริการลานจอดรถเราเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างเหลืออยู่แล้วก็มันใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เราก็ให้ร้านค้ามาเช่าเพื่อขายของให้ชุมชนที่อยู่ในโซนที่เราไปให้บริการเนี่ยได้มาตั้งบูธขายของมาทำกิจกรรมบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเราและชุมชนด้วยครับค่ะเพราะว่าฟังดูแล้วเหมือนว่าเราคือเราไปจอดรถอ่ะเราก็ต้องจ่ายเงินมันก็เหมือนว่าเงินมันก็หมุนทั้งวันเลยถูกไหมคะครับเงินจ่ายทั้งวันลักษณะธุรกิจเรามีกระแสเงินสดเข้าอยู่ตลอดเวลาเข้าทุกวันเดือนนึงได้เท่าไหร่คะเนี่ยถือเงินสดอยู่เท่าไหร่คะเดือนนึงเงินสดเนี่ยก็จริงๆจากพอร์ตรายได้เรา 4-500 ล้านเนี่ยเงินสดก็ 70-80% เลยครับที่เป็นเงินสดครับ 70-80% แต่ละเดือนแต่เราต้องจ่ายออกมั้ยคะก็คือเดือนชนเดือนก็คือต้องจ่ายค่าเช่าออกด้วยป่ะคะค่าเช่าเราก็จ่ายเป็นรายเดือนเหมือนกันอ๋อก็รับมามีช่วงเวลาที่เราถือเงินสดได้บ้างมั้ยคะก็จริงๆเราก็ถืออยู่ตลอดเวลาทุกวันครับเงินมันเข้าทุกวันใช่ครับอ๋อใช่เพราะมันมาทุกเดือนมันมาใช่ครับมาทุกชั่วโมงเสร็จแล้วพอสิ้นเดือนนี่ก็คือจ่ายออกไปใช่ครับใช่ไหมฮะที่เหลือก็จะเป็นมาร์จิ้นให้กับเราใช่ครับที่เป็นกำไรแต่ละเดือนใช่ครับก็คือพูดง่ายๆเราเก็บเงินมาก่อนเลยครับค่ะแต่ตอนนี้คือเราก็ไม่ได้เอาเงินไปทำอะไรใช่ไหมก็เก็บเอาไว้เพื่อจ่ายใช่ครับเพื่อจ่ายออกสิ้นเดือนใช่ครับเพราะเดี๋ยวไม่มีค่าเช่าเนี่ยจ่ายออกตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ครับเอ๊ะแล้วอย่างเรื่องของค่าบริหารพื้นที่นี่เราคิดยังไงนะคะเขาให้เราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เขาคิดยังไงเบนช์มาร์กในการที่อ้างอิงกับเปอร์เซ็นต์การจ่ายจริงๆมันก็มีที่มาแล้วว่าเราใช้คนกี่คนมันก็คิดเป็นแมนเดย์ว่าเราใช้คนกี่คนเราเอาอะไรเข้าไปบริหารจัดการบ้างถ้ามีเรื่องระบบและเทคโนโลยีเข้าไปจัดการแล้วก็คิดค่าใช้จ่ายในส่วนนั้นเป็นยังไงครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คือหลักๆก็คือเรื่องคนเรื่องค่าดำเนินการเรื่องค่าความสามารถของเรามากกว่าครับมีอยู่กี่คนคะตอนนี้พนักงานบริษัทมีอยู่ประมาณ 600-700 คนครับเกือบ700คนครับอ๋ออันนี้เป็นต้นทุนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะใช่ครับใช่ครับค่ะที่เหลือเป็นค่าใช้จ่ายด้านไหนคะก็เป็นค่าเช่าที่เราให้เจ้าของพื้นที่ครับต้นทุนหลักๆมี2อันมี2ส่วนเลยครับค่ะก็คือต้นทุนค่าเช่าที่เป็นรายวัน500นะใช่ครับอ๋อเป็นรายวัน500ครับคือลักษณะรายวันเนี่ยเราเป็น
น้องๆที่เขาให้บริการอยู่ที่ป้อมเก็บเงินกับน้องๆพนักงานที่บกรถจัดจราจรอันนี้2ส่วนเนี่ยก็ประมาณ500คนครับอ๋อตู้เก็บเงินนี่ทำไมเราไม่ใช้ที่แบบว่าเขาสแกน QR code อย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยเราก็จะลดลงไปเยอะเลยลดลงไปเยอะเลยในส่วนนี้แต่ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ฮะเพราะว่าโดยลักษณะโทษนะเป็นคนไทยเราเนี่ยก็นิยมการให้บริการเราก็ต้องมีคนอย่างอยากพูดคุยนะอยากคุยกับตู้ใช่ใช่ครับคุยกับตู้เดี๋ยวมีปัญหาสแกนไม่ได้ใช่ครับเราก็อยากบริการลูกค้าให้เต็มที่ฮะว่าส่วนไหนที่ลูกค้าอยากมีคนอยู่เราก็ยังมีคนอยู่ให้อยู่ครับครับค่ะแต่พฤติกรรมในอนาคตมันเปลี่ยนอยู่แล้วนะฮะแน่นอนครับเราถามละเอียดนิดนึงค่ะคุณคิงครับเนื่องจากว่าธุรกิจเขาเนี่ยจริงๆอ่ะเราอ่ะคุ้นเคยแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้บริหารเนาะแล้วก็เข้าใจว่าเจปางนี่อันดับหนึ่งตอนนี้คือก็เป็นผู้นำอยู่ใช่ไหมคะไปเจอกันกี่ปีมาแล้วคะเนี่ยเจอกันเกือบ6ปีแล้วฮะ6ปีแล้วใช่ไหมน่าจะพูดถึงธุรกิจเขาได้ดีนะคะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยจุดเด่นจุดแข็งเขาคืออะไรคะจุดเด่นจุดแข็งกันที่หนึ่งคือผมคิดว่าเป็นเรื่องความสม่ำเสมอของรายได้นะครับถ้าไม่รวมในช่วงผลกระทบโควิดนะครับก็สะท้อนให้เห็นเลยอย่างที่ทางพี่สันเล่าไปเนี่ยความสม่ำเสมอของรายได้เนี่ยอันนี้มีแน่นอนนะครับอันที่สองก็คือว่าบนความสม่ำเสมอของรายได้เป็นเงินสดด้วยนะครับกิจการอื่นอาจจะไปอยู่ในรูปของลูกหนี้นะครับอันนี้เป็นเงินสดสัก 80% นะครับเข้ามาออกออกช้าด้วยนะครับเพราะเข้ามาต้องเก็บทั้งเดือนก่อนนะครับแล้วค่อยไปจ่ายค่าเช่านะครับถ้าไปดูงบกระแสเงินสดของเจปาร์ก็จะเห็นว่าเขาเรียกว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานนะปีหนึ่งเนี่ยจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิประมาณสักร้อยล้านร้อยกว่าล้านนะครับซึ่งร้อยกว่าล้านเนี่ยก็จะต้องใช้ไปประมาณสัก 50-60% ไปจ่ายค่าเช่าที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่เอาไว้นะครับอีกสัก 20-30% ก็จะมีการนำไปลงทุนนะครับในการขยายพื้นที่จอดรถอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็บริษัทก็จะมีกระแสเงินสดคงเหลืออยู่มาสัก 10-20% นะครับนั่นก็คือจุดแข็งสำคัญเลยของ J Park ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีกระแสเงินสดดีมากนะครับมีเขาเรียกว่าโอกาสที่จะมาบอกว่าสต็อกเน่าเสียลูกหนี้เสียหายไม่มีนะครับสต็อกอย่างเดียวคือช่องจอดใช่ครับสต็อกคือช่องจอดเพราะว่าเราเช่าเข้ามาแล้วเราก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ถูกครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าไปดูในจุดแข็งอีกอันนึงคือเรื่องของพื้นที่ที่เข้าไปบริหารทุกพื้นที่เนี่ยก็อย่างที่คุณสันติพลได้เล่าให้ฟังว่าผมก็จะว่าอันนี้ด้วยประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นผู้เป็นไพโอเนียร์เป็นผู้ลีดในธุรกิจนี้ก็ทำให้ยึดหัวหาดในพื้นที่สำคัญเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็ยึดพื้นที่กระชับพื้นที่ยึดพื้นที่หมายถึงว่าด้วยความพร้อมในแง่ของโนว์ฮาวและเทคโนโลยีปักธงไว้ก่อนแล้วก็คนอื่นตามไม่ทันละตามไม่ทันเพราะว่าไม่ได้ถูกมี learning curve แล้วก็โนว์ฮาวต่างๆพวกนี้ไม่ว่าจะมาจากต่างประเทศเองหรือในประเทศเองเพราะว่าในการบริหารพื้นที่จอดรถประเทศไทยก็จะมี culture ความเป็นไทยๆนะไทยๆหมายถึงเข้าใจพฤติกรรมคนไทยนิสัยคนไทยแล้วก็ต้องคุ้นเคยกับการที่จะต้องบริหารจัดการที่จอดรถเพราะนั้นจุดแข็งเรื่องนี้ก็สำคัญในแง่ของการที่มีพื้นที่จอดรถที่มีศักยภาพอยู่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทำให้หลายคนเคยคุยกับผมว่าไอ้การบริหารพื้นที่จอดรถหรือทำเก็บพื้นที่จอดรถมันไม่เห็นยากเลยนะครับเรามีพื้นที่เราก็ให้รถมาจอดแล้วเก็บตังค์ซึ่งจริงๆยากนะครับการที่จะทำให้มีสเกลเนี่ยไม่ง่ายนะครับการที่จะทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลในการจัดเก็บการที่จะทำให้ไม่เกิดต้องไปรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดูแลบริหารจัดการที่จอดรถเนี่ยผมว่าเหล่านี้แหละมันมาสะท้อนหนึ่งจุดแข็งของตัวเจปาร์คครับเอาเข้าจริงนะเหมือนเจปาร์คเนี่ยเขาแทบจะไม่ต้องใช้เงินทุนหน้าตักอะไรเยอะเลยนะฮะใช่ไหมฮะก็คือรับมาแล้วก็จ่ายออกไปแต่ว่าต้องใช้ทักษะในเรื่องของการบริหาร manage ให้ได้เท่านั้นเองใช่ไหมฮะระหว่างเอาพื้นที่มาแล้วก็บริหารไอ้ลานจอดเนี่ยออกไปให้ได้ช่องจอดใช่ไหมคุณสันฮะคือความท้าทายของเราเนี่ยคืออะไรฮะกว่า20ปีเนี่ยจริงๆเงินเริ่มขอย้อนกลับไปเรื่องเงินลงทุนนะจริงๆเริ่มแรกเราก็มีเงินลงทุนในเรื่องติดตั้งอุปกรณ์เดิมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยมีตัวสถานที่มีตัวอาคารสถานที่เนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเราก็เข้าไปปรับปรุงบ้างบางส่วนแต่แน่นอนสิ่งที่เราเข้าไปทำคือเราติดตั้งเรื่องระบบอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันนี้เป็นเงินลงทุนเริ่มแรกของเราครับเริ่มแรกในจุดเริ่มต้นในโครงการนั้นส่วนถัดไปก็คือเรื่องคนเรื่องการบริหารคนเรื่องการจัดการเรื่องคน
แล้วก็การดูแลเรื่องระบบให้มันใช้งานได้อันนี้เป็นส่วนที่เป็นทุนของเราครับตอนที่เราไปติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยเราถือว่านั้นเป็นสินทรัพย์ของเราไหมคะถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ต่อสัญญากับเราไม่ได้ให้สัมปทานเราต่อใช่ครับเป็นสินทรัพย์ของเราครับอ๋อก็คือเราก็ต้องรื้อถอนออกมาใช่ครับแล้วก็ทำให้เหมือนเดิมแต่ทีนี้เมื่อสักครู่ที่เรียนถามคุณสันค่ะว่าเราบริหารจัดการให้กับพื้นที่ภาครัฐมันดีอย่างนึงสัมปทานก็คือเราเนี่ยเป็นผู้ให้บริการแต่ท่านคนเดียวเท่านั้นแต่ปัญหามันก็คือว่าเกือบ 100% ของความเป็นสัมปทานเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงเกิดรัฐมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะครับเรื่องความเสี่ยงเนี่ยเราก็บริหารความเสี่ยงกันตลอดเวลาอยู่แล้วก็เราจริงๆเนี่ยความเรามองปัจจุบันเนี่ยในที่เรามองเรื่องการไป IPO เนี่ยเราก็มองเรื่องความยั่งยืนสัญญาระยะยาวค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามองอยู่เช่นโครงการที่เรากำลังจะเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลพนัง9อันนี้เราไปเช่าพื้นที่30ปีเพื่อเป็นการลงทุนระยะยาวในการสร้างอาคารจอดรถและให้บริการที่จอดรถและก็เป็นทำเลที่เราคุ้นเคยที่เราทำมาเป็นระยะเวลานานของอย่างเช่นโรงพยาบาลจุฬาหรือโรงพยาบาลอื่นๆของรัฐเนี่ยเราก็ทำมาเป็นระยะเวลานานซึ่งเป็นทำเลที่เราคุ้นเคยมากครับอืมค่ะเวลาเราก่อสร้างอาคารอะไรนี้ก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของเราเป็นสิทธิ์ของเราแต่ต้องส่งมอบคืนเจ้าของพื้นที่ใช่มันอยู่บนพื้นที่เมื่อครบอายุสัญญา30ปีครับอ๋อค่ะคืออาคารเนี่ยเราบริหารสิทธิ์ยังไงก็ได้แต่พอครบ30ปีปุ๊บเราต้องส่งมอบพื้นที่อาจจะคงตึกไว้หรือทุบตึกทิ้งอะไรก็ได้ใช่ครับใช่มั้ยอันนี้ก็คือก็เป็น BOT ครับอ๋อ30ปีนี่ถือเป็นอายุที่ยาวที่สุดสัญญาใช่ครับก็เป็นสัญญาที่เราสามารถทำได้ยาวสุด30ปีครับอันนี้เป็นการคือเช่าสิทธิการเช่าขาดมาเลยหรือเปล่าใช่ครับอ๋อก็แสดงว่าเราก็ต้องรับรายได้รับกำไรเองทั้งหมดไม่ต้องแชร์ลิงอะไรทั้งสิ้นใช่ครับใช่ครับอันนี้โปรเจกต์นี้เล่าให้ฟังนิดไหมคะว่าทราฟฟิกมันเป็นยังไงบ้างคะคือของจริงๆที่ผมสนใจโรงพยาบาลมากเนี่ยเราย้อนไปว่าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนะทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดผมถือว่าทั่วประเทศแล้วกันพื้นที่จอดรถที่เราไปเซอร์เวย์นะไม่มีโรงพยาบาลไหนที่มีพื้นที่จอดรถเพียงพอเลยก็คือปัจจุบันยังไม่เพียงพอแล้วจะเป็นโครงการที่เราสนใจที่จะขยายไปเรื่อยๆกลับย้อนกลับมาโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยปัจจุบันนะที่เราเข้าไปสำรวจนะครับในโรงพยาบาลเนี่ยมีบุคลากรอยู่ 2-3,000 คนมีพื้นที่จอดรถให้บริการเฉพาะบุคลากรนะฮะไม่ถึง100คันฮะแล้วก็สำหรับคนไข้เนี่ยไม่มีเลยไม่มีให้บริการเลยคนไข้ต้องไปจอดตามวัดที่อยู่ข้างเคียงหรือพื้นที่ว่างของเอกชนที่ไม่มีการบริหารจัดการอันนี้เราเข้าไปสำรวจและเข้าไปสัมภาษณ์สอบถามกับคนไข้เนี่ยทุกคนเนี่ยเสียงตรงหมดว่าต้องการพื้นที่จอดรถอันนี้เป็นที่มาของโครงการสร้างที่จอดรถที่พนัง9ครับค่ะพนัง9นี่จอดได้กี่คันคะที่เราออกแบบไว้เนี่ย530คันแล้วตอนนี้ดีมานด์มันประมาณเท่าไหร่นะที่เราเซอร์เวย์มาความต้องการเนี่ยต่อวันเนี่ย1,000ช่องจอดฮะอ๋อ1,000ช่องจอดใช่มั้ยใช่ครับค่ะอันนี้ยังไม่รวมแนวโน้มอนาคตอันนี้พูดถึงปัจจุบันก่อนใช่ครับใช่มั้ยคะใช้เวลาก่อสร้างนานมั้ยคะประมาณ1ปีครับเราจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมปีหน้าครับอ๋อแล้วการเก็บค่าเช่าค่าที่จอดรถเป็นยังไงบ้างคะคือทางโรงพยาบาลเค้ามีมาร่วมกําหนดกับเรามั้ยคะคืออันนี้เป็นอิสระของเราเลยคือเราเลยว่าเราจะกําหนดค่าใช้จ่ายไอ้จำกำหนดอัตราค่าจอดยังไงขึ้นไปอยู่กับ feasibility ของเราเลยแต่เบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าเราก็ไม่ได้เก็บสูงมากเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการในพื้นที่เราเราก็คิดว่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเก็บที่ชั่วโมงละ20บาทกันแต่ในอนาคตแน่นอนมันต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับในตามอัตราเงินเฟ้อแล้วก็ตามศักยภาพของพื้นที่ครับเงื่อนไขนี้คือเป็นไม่มีการปั๊มตาโรงพยาบาลที่จะเป็นคนจ่ายแทนไม่มีใช่ไหมคะผู้ที่มาใช้คือต้องจ่ายเงินสดเองเลยใช่ครับครับเพราะว่าเป็นอัตราที่มันค่อนข้างไม่แพงสบายอยู่แล้ว20บาทตลอดสายไหมคะ20บาทต่อชั่วโมงแซวเล่นนะ20บาทต่อชั่วโมงนะคะก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะก็ต้องไปดูอีกว่าการศึกษานี่เป็นยังไงบ้างที่มันจะคุ้มทุนใช่ครับแต่ว่าเราคิดว่ามันท้าทายสำหรับเราที่มันเป็นโครงการใหม่โครงการขนาดใหญ่ของเราแต่เราก็เชื่อมั่นในประสบการณ์และสิ่งที่เราทำมา20ปีว่ามันไปได้ครับลงทุนเท่าไหร่คะโปรเจกต์นี้200ค่าก่อสร้างเนี่ย250ล้านแต่เบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่ที่290ล้านครับอ๋อค่ะและนี้คือตัดจ่ายกี่ปีคะเนี่ยที่เป็นค่าเสื่อมค่าเสื่อม10ปี10ปีใช่ครับคือระยะเวลาคืนทุนเนี่ย10ปีครับ
เราประเมินประมาณการเอาไว้คุณพิมช่วยเสริมก็ได้ค่ะว่าปีนึงเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่รายได้ที่มีเข้ามาจริงๆในส่วนของตัวเลขที่ศึกษา feasibility เนี่ย bottom line เนี่ยเป็นบวกตั้งแต่ปีที่1อยู่แล้วสิงหาคม67ให้บริการก็ข้ามปีปั๊บก็เป็นบวกเริ่มเลยแล้วมันเป็นบวกเลยนักลงทุนอาจจะกังวลว่าการตัด depreciate ปั๊บเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่จริงๆมันบูตอัพได้ปั๊บเดียวนะครับการใช้บริการที่จอดรถเนี่ยไม่ได้เหมือนกิจการอื่นๆที่จอดรถก็คือต้องเข้าใจในบริบทของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพราะทางสำนักงานกรตก็อยากจะให้ศึกษาซึ่งเราก็มีการทั้งศึกษาเซอร์เวย์ศึกษาฟีสอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างมั่นใจเนื่องจากว่าจากมุมมองของทางฝั่ง FAA เองเนี่ยเราเห็นว่าด้วยบริบทของพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นมีสกายวอล์คเชื่อมเข้าโรงพยาบาลนะคือแล้วก็มีการยกชั้นหนึ่งเป็นเมซซานีนฟลอร์ให้กับโรงพยาบาลใช้เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลในการเซอร์วิสกับลูกค้าด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือเป็นเหมือนอาคารที่จอดรถของโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นภาพมันจะเป็นลักษณะนั้นมันไม่ได้ภาพว่าไปลุ้นเอานะครับแล้วก็ตรงนั้นไม่มีพื้นที่จอดรถเพราะนั้นในแง่ที่อยากจะตอบคำถามก็คือว่าการตัดค่าเสื่อมราคาเมื่อกี้ที่พี่แนวถามเนี่ยยังไม่ขออนุญาตยังไม่ได้ไฟนอลในเรื่องจำนวนปีแต่ปกติการตัดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานบัญชีเนี่ยก็ต้องตัดตามอายุการใช้งานนะครับถ้าพูดถึงตึก30ปีก็เป็นไปได้ว่าตัวอาคารเนี่ยอาจจะได้รับการพิจารณาในการตัดหรือตั้งนโยบายบัญชีตัดไป30ปีเพราะงั้นมันก็จะทยอยไปค่อนข้างมากนะครับส่วนหลักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าค่าเช่าประมาณสัก40 50ล้านค่าเช่าตลอดอายุสัญญาใช่ไหมร้อยกว่าล้านร้อยสิบสองล้านค่าเช่าใช่ไหมครับที่ต้องจ่ายให้กับทางใช่เป็นอันนี้เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเอาเป็นพื้นที่เอกชนครับเอกชนนะครับเป็นพื้นที่ที่ดินที่ติดโรงพยาบาลครับแต่ว่าเอกชนเนี่ยเขามีความพิเศษอยู่อย่างคือเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ที่บริจาคที่ดินให้โรงพยาบาลด้วยซึ่งเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่บริจาคให้โรงพยาบาลทางนี้มันมีถนนตัดผ่านแค่นั้นเองเราก็เลยทำสะพานลอยเชื่อมกับตัวโรงพยาบาลครับค่ะร้อยกว่าร้านนี่คือคิดตลอดอายุสัญญาสัมปทานไปเรียบร้อยแล้ว30ปีเราจ่ายไปรายเดือนครับค่ะแล้วเขาจะมีปรับเพิ่มอีกไหมคะลักษณะค่าเช่าเนี่ยปรับเพิ่มทุก5ปีทุก5ปีแล้วก็ยิงจากอะไรนะคะปรับเพิ่มค่าเช่าก็อยู่ที่ข้อตกลงที่เราเจรจาในขั้นแรกเลยว่าเราศึกษาความเป็นไปได้ว่าค่าเช่าที่เหมาะสมเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราก็เสนอเจ้าของที่ดินว่าอัตราค่าเช่าเป็นเท่านี้แล้วเราปรับให้ทุก5ปีเท่านี้เท่านี้ครับคือเรียนว่าอัตราค่าเช่าที่ปรับระบุอยู่ในสัญญาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยว5ปีไปลุ้นนะว่าค่าเช่าจะเพิ่มเท่าไหร่นึกว่าจะอิงตามเงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับกำหนดได้หรอกอ๋อกำหนดฟิกไปเรียบร้อยเราจึงสามารถคำนวณการคืนทุนได้ใช่ไหมคะก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษอะไรในวันข้างหน้าไม่มีที่จะทำให้มาร์จิ้นเราไอ้นี่ใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของมูลค่าลงทุนเนี่ยเราพูดถึงมูลค่าทั้ง the whole project แต่การจ่ายค่าเช่าเนี่ยมีการทยอยจ่ายเป็นรายเดือนด้วยเพราะนั้นไม่ใช่บอกว่าโยนเงินทิ้งลงไป300ล้านแล้วไปลุ้นเอา30ปีไม่ได้เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้าดูใน bottom line ที่ศึกษาฟีสเนี่ยก็ในปีครบปีปั๊บก็ตัวเลข bottom line ก็เป็นบวกแล้วเพราะนั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าการบูตอัพปริมาณการใช้บริการเนี่ยเป็นไปอย่างที่คาดการซึ่งนั่นหมายถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณความต้องการใช้เนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ในแง่ของมูลค่าการลงทุนนั่นเองค่ะเหมือนที่คุณสารเล่าให้ฟังนะคะว่าทราฟฟิกมันสำคัญคือ1ต้องมาจอดใช้พื้นที่เต็มอันที่2คือหมุนเวียนเข้าออกเนี่ยไม่จอดนานจนเกินไปเหมือนโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยขายดีมันก็ต้องหมุนหลายๆรอบนะจะได้นี่ของทางที่เนี่ยวชิระใช่ไหมคะพนังเก้าพนังเก้าเนี่ยมันมีทราฟฟิกแค่ไหนคะในการหมุนเนี่ยค่ะคือจากการศึกษาของเราเนี่ยแล้วก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราเนี่ยผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลเนี่ยค่าเฉลี่ยที่ใช้บริการเนี่ยตั้งแต่3ถึง5ชั่วโมงแต่ตัวเลขที่ค่ากลางที่ออกมาเนี่ย 3.5 ชั่วโมงคือ3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมงครึ่งที่ผู้ใช้บริการครับแล้วลักษณะรอบการให้บริการเนี่ยเราคิดแบบคอนเซอร์เวทีฟแค่2รอบวันหนึ่งมีคนใช้บริการ3ชั่วโมงครึ่งแค่2รอบซึ่งตัวเลขการศึกษาความเป็นได้เรามาในรูปแบบนี้แต่การใช้งานจริงๆเนี่ยสูงกว่านั้นอยู่แล้วครับสูงกว่านั้นอยู่แล้วเหมือนที่พี่คิมบอกอ่ะคือเข้ามาบริหารเดือนแรกเราก็ได้กำไรละครับค่ะเข้าใจนี่เป็นโปรเจกต์ที่เราลงทุนเยอะที่สุดเลยไหมคะเขาเรียกสูงที่สุดนะแต่ตั้งบริษัทมาใช่ครับเป็นโปรเจกต์แรกที่เราลงทุนสูงครับ
ซึ่งก็เป็นเรื่องความยั่งยืนที่เรามองอยู่แล้วครับนักทุนก็เป็นการเติบโตหลังจากที่นักทุนเนี่ยเขาเข้ามาซื้อหุ้นเราด้วยครับอันนี้ก็คือก้อนนี้ก็คือเป็นก้อนโปรเจกต์ที่จะสร้างการเติบโตในอนาคตด้วยถูกไหมคะใช่ครับค่ะนอกจากตัวที่เราไปทำอาคารที่จอดรถตรงนี้แล้วอ่ะพนังเก้าเนี่ยมีอันอื่นไหมคะที่จะเป็นโปรเจกต์ในเรื่องของการเติบโตต่อยอดในอนาคตจริงๆโครงการลักษณะนี้เรายังมีอีกหลายโครงการแต่เรายังไม่ได้สายไปในไฟลิ่งผมเลยไม่สามารถเอ่ยชื่อได้แต่ละโครงการลักษณะนี้เรายังมีต่อแน่นอนครับในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดฮะในกรุงเทพครับในกรุงเทพแล้วเราจะเน้นเป็นโรงพยาบาลไหมเพราะเห็นเรามีโรงพยาบาลหลายแห่งเลยนะคะเนี่ยมีลานจอดรถในมหาลัยด้วยแล้วก็โรงพยาบาลวชิระพยาบาลด้วยครับคือแน่นอนเราถ้าสัญญาโครงการระยะยาวเนี่ยเราเน้นที่โรงพยาบาลเพราะเราเชื่อมั่นว่าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ย้ายหนีไปไหนทำเลไม่เปลี่ยนแปลงในเราถามไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่ถ้าเป็นบทพื้นที่จะไม่ค่อยเปลี่ยนใช่ครับเป็นโลเคชั่นที่ทุกคนเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากไปแต่จำเป็นต้องไปใช่ครับใช่ครับเราเลยกล้าลงทุนระยะยาวในส่วนที่เป็นของโรงพยาบาลและความต้องการก็มีสูงก็คือลักษณะเป็นพื้นที่เป้าหมายของเราที่สำคัญสุดด้วยว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่เราอยากเข้าไปลงทุนครับเนื่องจากของเรามันเป็นเรื่องอย่างที่คุณสารเล่าให้ฟังว่าโมเดลของเราเนี่ยมันอยู่ที่การบริหารจัดการให้มันมีรอบของการหมุนแล้วก็การเข้ามาใช้บริการให้เต็มพื้นที่มากที่สุดนะคะฉะนั้นเนี่ยหลักที่แบบว่าเขาเรียกเป็นโลเคชั่นทำเลทองของเราเนี่ยมันหมดไปหรือยังครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหมันมีแบบนี่เราจองไปเกือบจะหมดแล้วนะคะเราเลยเป็นผู้นำมันยังมีเหลืออีกไหมที่จะให้นักลงทุนเขารู้สึกว่าเออมันยังมีให้เขาติดตัวต่อจริงๆพื้นที่ที่เราสนใจเนี่ยเราที่เราทำอยู่วันเนี่ยผมว่ายังน้อยกว่า 10% ที่เราสนใจอยู่เลยผมยกตัวอย่างไอ้โลเคชั่นสัก 3-4 โลเคชั่นที่เราสนใจนะฮะอย่างเช่นโรงพยาบาลที่เราพูดถึงเนี่ยที่เมื่อกี้ผมพูดถึงว่าทั่วประเทศเนี่ยความต้องการของโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีโรงพยาบาลไหนเลยที่มีพื้นที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้มาใช้บริการเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยก็มี 3-4 แห่งที่เราเข้าไปบริหารจัดการแล้วต่างจังหวัดอีก70กว่าจังหวัดและเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยยังไม่มีเลยอันนี้ก็แสดงว่ามีพื้นที่ให้เราเล่นอีกหลายพื้นที่เยอะมากอันนี้ตัวอย่างแรกโรงพยาบาลครับตัวอย่างสนามบินของกรมท่าอากาศยานเนี่ยมีอยู่28แห่งทั่วประเทศปัจจุบันมีการจัดเก็บค่าจอดรถอยู่แค่4แห่งเหลืออีก24แห่งยังไม่มีการจัดเก็บซึ่งแน่นอนในอนาคตต้องจัดเก็บแน่นอนไม่มีการปล่อยไว้ให้สร้างปัญหาแบบนี้แน่นอนครับก็ยังมีช่องว่างให้เราเข้าไปในส่วนของรถไฟฟ้าเนี่ยตามแผนแม่บทเนี่ยมี12เส้นทางปัจจุบันเพิ่งเปิดให้บริการแค่4เส้นทางเพราะฉะนั้นอีก8เส้นทางเนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายของเราที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการต่อครับจริงๆธุรกิจของเรานี่โตตามเลยปริมาณรถปริมาณการขยายของเมืองหรือว่าเส้นทางของการขนส่งมวลชนคะทั้ง3รูปแบบเลยครับโตไปทั้ง3รูปแบบอย่างรถนี่คือเพิ่มทุกปีใช่ครับค่ะจะมีเพียงแค่โควิดนั่นน่ะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่านอนอยู่กับบ้านก็คือไม่ได้ออกไปไหนถูกล็อกดาวน์ครับอันนั้นเป็นกรณีพิเศษซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นเราก็จะเห็นช่วงนั้นผลประกอบการเราก็จะวูบไปนิดนึงใช่ครับแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็พอเปิดเมืองก็กระโดดขึ้นมาเลยอันนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเพราะลักษณะธุรกิจเราเนี่ยเราฟื้นตัวเร็วอยู่แล้วเราฟื้นตัวเร็วเมื่อคนออกมาจับใจใช้สอยคนออกมาใช้บริการแน่นอนเราก็กลับมาเหมือนเดิมครับอนุญาตจะได้พี่สันจะได้เสริมการเติบโตอีกเรื่องนึงคือเรื่องตัวแอปพลิเคชันครับจริงๆๆความท้าทายของเราเนี่ยนี่คืออันที่มีอยู่3ไม่ครับจริงๆจะมีอีกตัวนึงเรื่องคือจริงๆเราตอนนี้เราพัฒนาเรื่องแอปพลิเคชันเรื่องเราใช้ชื่อว่าพร้อมพักเดิมน่ะธุรกิจเรามี3ธุรกิจใช่มั้ยที่เราให้ฟังมี PSPMS CIPS แต่เราปีหน้าเนี่ยเราจะออกตัวใหม่ชื่อว่าพร้อมพักอันนี้เป็นธุรกิจที่4เป็นธุรกิจเดิมธุรกิจเดิมแต่ว่าสามารถไปรองรับทั้ง3ธุรกิจที่ผมพูดถึงได้ทั้งหมดเลยก็คือเข้าสู่เทคโนโลยีใช่ครับใช่ครับตัวพร้อมพักเนี่ยถามว่าความสามารถเป็นยังไงถ้าผมเล่าให้ฟังแบบเร็วๆนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราสามารถขยายโลเคชั่นหรือขยายสาขาการให้บริการได้ปีละ6ถึง8สาขาแต่พร้อมพักเนี่ยสามารถขยายได้ร้อยสาขาภายใน3ปีอันนี้เป็นสิ่งที่เราคิดไว้เลยว่ารูปแบบการขยายเป็นยังไงขยายสาขาได้กี่สาขาต่อเดือนต่อปีพร้อมพักมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราคิดว่าครบหมดละต้นปีหน้าเนี่ยเราจะเริ่มออกให้บริการแล้วเขาให้บริการอะไรกับผู้ใช้รถหาที่จอดรถหรือว่าคือถ้าฝั่งผู้ใช้บริการเนี่ยแอปพร้อมพักเนี่ยสามารถใช้ตัวแอปเนี่ยเข้าพื้นที่จอดรถโดยไม่ต้องรับบัตร
ไม่ต้องรับบัตรเข้าไปได้เลยจองการจ่ายเงินจะจองมาก่อนจองได้ไหมคะจองก่อนก็ได้เข้ามาเลยก็ได้คือจองปุ๊บต้องจ่ายตังค์เลยจอดก่อนแล้วจอดก่อนแล้วอัตตัดบัญชีอัตโนมัติก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่ทางเลือกเลยฮะลูกค้าเลือกได้หมดแต่ถ้าสะดวกสำหรับลูกค้าก็คือจองไว้ก่อนก็เข้ามาไม้กั้นที่ทางเข้าแล้วก็เปิดให้อัตโนมัติอ่านจากอะไรโดยการอ่านจากป้ายทะเบียนอ๋อป้ายทะเบียนครับอ่านจากป้ายทะเบียนแล้วขาออกเนี่ยเราก็ตัดเงินอัตโนมัติไม่ต้องยุ่งยากเลยครับอันนี้เป็นซัพพอร์ตหรือว่าหารายได้ด้วยฮะแอปเนี้ยอันนี้เป็นซัพพอร์ตแล้วในอนาคตจะหารายได้หารายได้จากอะไรคะในอนาคตก็ในอนาคตเนี่ยพร้อมพังเนี่ยมันจะเป็น marketplace platform ท่านนึกง่ายๆก็นึกถึง Airbnb คือผู้ใช้เจ้าของพื้นที่ที่มีพื้นที่ขนาดย่อมหรือขนาดใหญ่ก็แล้วแต่นะฮะแต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าขนาดย่อมเนี่ยจะมาร่วมอยู่ในแอปเราใครมีพื้นที่จอดรถ10คัน20คัน50คันมาโฆษณาได้มาขึ้นแพลตฟอร์มขึ้นแพลตฟอร์มเราได้เลยขึ้นแพลตฟอร์มเลยครับแล้วเราสามารถจองผ่านไอ้แพลตฟอร์มเราได้เลยใช่แล้วก็เอาระบบพร้อมพังเนี่ยเขาไปบริหารจัดการลานจอดรถให้เขาแล้วลูกค้ามาใช้บริการเนี่ยก็เงินจะมาเข้าระบบเราก็คือเป็นอีโคซิสเต็มของพร้อมพังที่เป็นทรานแซคชั่นมาเป็นทรานแซคชั่นครับอ๋อแล้วก็เป็นค่าบริหารจัดการด้วยถ้าสมมติว่าเขาให้เขาโมเดลธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีคิดค่าฟรีในส่วนบริหารจัดการด้วยแล้วก็เราก็ชาร์จฝั่งยูเซอร์ฝั่งของผู้ใช้บริการของลูกค้าด้วยคิดว่าถ้าเปิดเลยเนี่ยมีผู้ใช้สักกี่รายคะที่เข้ามาอยู่ในแอปเราผมมองไว้ว่าลานจอดรถลักษณะลานจอดรถเนี่ยใน3ปีเนี่ยมี100ลานจอดหรือ100โลเคชั่นครับแล้วก็ถ้าคิดเป็นตัวเงินที่รายได้ต่อลานจอดซึ่งเราคาดว่าจะเป็นลานจอดขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่มากขนาดเล็กกับขนาดกลางครับรายได้ต่อเดือนต่อลานจอดเนี่ยประมาณ 200,000 อันนี้เป็นตัวเลขแบบคอนเซอร์เวทีฟนะค่าเฉลี่ยครับค่ะทีนี้มาถึงกลุ่มนักลงทุนที่ไปรถโชว์เห็นว่าเราเดินทางแบบว่าโอ้โหตะเวนต่างจังหวัดเยอะมากฟีดแบคเป็นยังไงบ้างโอ้ดีมากครับแล้วก็ที่ขออนุญาตพูดประเด็นนี้เพราะว่าธุรกิจอย่างที่บอกครับเจปาร์คถ้าบอกบริหารที่จอดรถอาจจะมองไม่เห็นภาพเพราะนั้นการไปนำเสนอข้อมูลก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วก็ทำให้นักทุนให้ความสนใจนะครับด้วยการที่อย่างที่คุณสันติพลบอกว่ากึ่งธุรกิจสัมปทานนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ใกล้ตัวเข้าใจง่ายแต่เหมือนกับถูกมองข้ามไปแล้วก็ที่อยากจะเน้นย้ำคือว่าบริษัทของ J-Park เองเนี่ยถือว่าเป็น listed company ที่เป็นธุรกิจบริหารจัดการที่จอดรถบริษัทแรกทั้งใน MAI แล้วก็เซตนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ทำให้นักทุนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็พอเราอธิบายให้เห็นถึงประเด็นการบริหารจัดการเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของกระแสเงินสดของตัวกิจการเรื่องของความยั่งยืนหรือการบริหารความเสี่ยงในพื้นที่จอดรถต่างๆเนี่ยก็ทำให้นักทุนรู้สึกว่ามันมีการบริหารจัดการความเสี่ยงเนี่ยค่อนข้างดีในมุมมองของทางผู้บริหารที่ได้วางแผนวางแสตชี้เอาไว้นะครับที่สำคัญก็คือว่าคำถามที่เมื่อกี้พี่เนาได้ถามทางคุณสันไปก็เป็นคำถามที่นักทุนถามเกือบทุกจังหวัดนะครับจะโตยังไงนะครับแล้วก็โตไปแล้วมันเต็มไปหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือเป็นคำถามที่ทำให้เวลาเราสื่อสารแล้วให้นักทุนเห็นภาพว่ามันมีเรื่องเทคโนโลยีการบริหารที่จอดรถพาร์คิ่งต่างๆอินเทรนด์หลังช่วงโควิดด้วยว่าวันนี้เองเราเริ่มการใช้บริการที่จอดรถโดยไม่ต้องจ่ายเงินที่ป้อมหรือตู้แล้วนะครับมันก็จะเป็นเรื่อง QR code อ่านป้ายทะเบียนอันนี้มาเป็นส่วนเสริมที่ทำให้นักทุนเริ่มเห็นความน่าสนใจของตัว J-Park นะครับแล้วก็เลยให้ความสนใจในหุ้นตัวนี้ค่อนข้างดีมากๆครับค่ะเรียนถามคู่แข่งนิดนึงค่ะคุณสารคะว่าคู่แข่งเราเนื่องจากว่าคือเราเป็นสัมปทานปุ๊บเนี่ยคู่แข่งที่มาทำแข่งกับเราในแง่ของความมั่นคงเรื่องของรายได้แล้วก็การที่จะอยู่ในสิทธิการเช่าไปเนี่ยมันก็จะยาวนิดนึงแต่ทีเนี้ยมันมีคนอื่นที่พร้อมจะเข้าไปแข่งบิดกับเราไหมคะในเรื่องของสัมปทานคือถ้าตอบตรงๆแบบชัดเจนปัจจุบันเราก็ยังไม่มีคู่แข่งในธุรกิจนี้ค่ะแต่ถามว่าในอนาคตมีไหมเราก็เชื่อว่าน่าจะมีเชื่อว่าน่าจะมีเราก็มีการพูดคุยกันภายในและบริหารความเสี่ยงในเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างเช่นเราหาโครงการที่มีสัญญาระยะยาวหรือแล้วการที่เราพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้ให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเราอัปเดตและทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนอื่นจะตามเราไม่ทันครับ
ค่ะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นรายได้ที่เราก็คอนเซ็ปต์เดิมก็อยากรายได้ประจำที่มีเข้ามาสม่ำเสมอเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะเราคิดตรงนั้นเราเห็นว่าคิดตาม transaction ใช่ครับแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยถ้าในอนาคตเนี่ยสามสัดส่วนรายได้เนี่ยอันไหนที่ถือว่าน่าจะเป็นแบบว่าเป็นสัดส่วนรายได้ที่เป็นโดดเด่นของเรามากเนี่ยฮะคือผมยังเชื่อว่าตัวที่หนึ่งตัวเป็น PS เนี่ยให้บริการลานจอดเนี่ยจะเป็นยังเป็นรายได้หลักของเราและการขยายการเติบโตเนี่ยก็ไปในทิศทางที่โตไปในทางนั้นครับวิธีการโตเนี่ยโตแบบยั่งยืนก็คืออย่างเช่นโครงการพนังเก้าที่เราเป็นโครงการแรกที่เราเริ่มเข้าไปลงทุนและก็จะมีโครงการถัดไปอีกครับแล้วในส่วนที่ขยายที่เป็นพร้อมพาร์คอันนี้ก็ขยายในลักษณะเป็นโกรธนะเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วในส่วนของพร้อมพาร์คครับกึ่งจะเข้าไปเทคโนโลยีนะคะครับใช่ครับค่ะแต่ว่าจะเข้ามาสนับสนุนมากกว่าไม่ได้แบบว่าเข้ามาคือเข้ามาซัพพอร์ตมาซับสนสนับสนุนและบริหารจัดการครับทางครับแล้วก็จะเสริมตรงนี้เพราะคุณสันติพลเคยเล่าให้ฟังว่าการบริหารพื้นที่จอดรถเนี่ยอย่างน้อยต้องมี50ช่องจอดถึงจะคุ้มในการที่จะไปลงทุนเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพร้อมพาร์คหรือ Market Place Parking เนี่ยก็เป็นตัวที่ตอบเพนพอยต์เรื่องนี้ที่ทำให้แลนด์ลอร์ดหรือคนที่มีพื้นที่จอดรถ10คัน20คันเนี่ยทุกวันนี้มีเพนพอยต์เรื่องพวกนี้อยู่เพราะว่าถ้าเก็บมันจะมีเรื่องการทุจริตการเก็บตังความเสียหายของทรัพย์สินอะไรต่างๆพวกนี้คือส่วนใหญ่พวกนี้ด้วยสเกล20 30คันเนี่ยไม่ค่อยอยากมาวุ่นวายในการบริหารที่จอดรถเองเพราะนั้นตามอพาร์ตเมนต์ตามคอนโดตามตึกตามพื้นที่commercial area ทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือเป้าหมายของทอมพาร์คที่จะดึงเอาพวกนี้เข้ามาเป็นลักษณะแบบAirbnb สำหรับ Airbnb สำหรับตัวพาร์คกิ้งนะครับนี่คือจุดขายครับไม่ใช่เป็นแอปเพื่อซัพพอร์ตเท่านั้นครับค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคู่แข่งที่เป็นเอกชนมีบ้างไหมคะเพราะว่าของเราภาครัฐเราบอกว่าเรามีรายเดียวป่ะคะภาครัฐตรงนี้เป็นเรารายเดียวป่ะคะใช่ครับคือทางฝั่งเอกชนเนี่ยก็มีบ้างแต่ก็เป็นบริษัทต่างชาติที่บริหารจัดการอยู่แต่เขาก็บริหารอยู่กับคนพื้นคนละพื้นที่ของเราเขาบริหารอยู่ในอาคารสำนักงานครับค่ะก็ฉะนั้นพื้นที่นี่มันเป็นโล่งแจ้งแบบเนี้ยส่วนมากเราจะเป็นเราแล้วก็ในอาคารสำนักงานที่เป็นภาครัฐใช่ครับส่วนมากก็จะเป็นเราใช่ครับใช่ไหมคะโครงสร้างการถือหุ้นจัดยากไหมครับบริษัทนี้โอ้ง่ายครับเพราะว่าเจ้าของคนเดียวเจ้าของคนเดียวแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับนักทุนอาจจะเริ่มคุ้นกังวลกับเรื่องการเรียกว่าอะไรมีผู้ถือหุ้นหลากหลายคุมกันไม่ได้เข้าตลาดแล้วขายวันแรกไม่มีครับอันนี้ก็คุณสันติพลถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวตั้งแต่เริ่มนะครับจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวนะครับจริงๆอีก2ท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นก็เป็นส่วนเล็กๆนะครับ 1% ซึ่งเป็นหลานนะครับแล้วก็มีส่วนแค่ 1%นะครับ 99% ก็คือคุณสันติพลชื่อเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าจะขายจะซื้อต้องรายงานนะโอเคเราก็มีการล็อกหุ้นอะไรไว้อยู่แล้วก็อันนี้ต้องให้พี่สันติพลเล่าเองไหมหรือผมเล่าก็ได้ก็จริงๆก็คือคุณสันติพลก็มีความตั้งใจนะครับในการที่อยากจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนแล้วก็เติบโตไปข้างหน้านะครับก็เรียกว่าวอลันเทียในแง่ของการจะเอาหุ้นที่ถือทั้งหมดเนี่ยติดไซเลนซ์100% ในเวลา6เดือนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวที่ย้ำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทจะสร้างการเติบโตให้กับผู้ลงทุนครับค่ะในฐานะของ FA ที่ปรึกษาเนี่ยเรามองว่าธุรกิจเขาเนี่ยแล้วก็ถมเจปาร์กเองเนี่ยโอกาสคืออะไรความเสี่ยงคืออะไรฮะความโอกาสสำคัญเลยผมเมื่อกี้ที่ผมเน้นย้ำไปเป็นธุรกิจที่กระแสเงินสดดีค่ะ2กำไรดีนะครับอัตรากำไรของเจปาร์กเนี่ยเป็นอัตรากำไรที่เหมือนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คือมี GP อยู่ประมาณสัก30%มี bottom line อยู่ประมาณสัก 12-13% อันนี้คือ common size นี่เหมือน developer เลยเพียงแต่ว่าจุดขายคือไม่มีสต็อกนะครับแล้วก็ลูกหนี้ไม่มีนะครับมีน้อยมากนะครับที่เก็บเป็นรายเดือนอันนี้คือจุดขายที่คิดว่าเป็นความน่าสนใจส่วนเรื่องการเติบโตก็อย่างเมื่อกี้ที่ไล่เรียงไปผมคิดว่าการเติบโตเนี่ยแน่นอนชัดเจนก็คือการเติบโตของเจปาร์คต้องเพิ่มเติบด้วยการเพิ่มพื้นที่จุดจอดรถนะครับไม่ใช่โตด้วยการเพิ่มอัตราค่าจอดนะครับส่วนอัตราค่าจอดก็คงจะต้องปรับเพิ่มไปตามเงินเฟ้อ
ค่าเช่าที่ปรับเพิ่มกับแลนด์ลอร์ดแล้วมันก็จะสอดคล้องบนสมการตรงนั้นนะครับแต่การเติบโตของทั้งรายได้แล้วก็ผลกำไรของ J-Park คือการเติบโตบนพื้นที่จอดรถค่ะครับความเสี่ยงล่ะคะความเสี่ยงก็เจอมาแล้วนะครับก็เรื่องโควิดนะครับความเสี่ยงภาพใหญ่ก็คือการไม่มีรถมาจอดนะครับเพราะนั้นถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือไม่มีรถมาจอดเพราะนั้นเราก็ต้องดูในแง่ของศักยภาพของพื้นที่ของ J-Park ที่บริหารจัดการอยู่ว่าจะปิดความเสี่ยงนี้ได้ดีขนาดไหนการเปลี่ยนคอนเทกต์หรือบริบทของพื้นที่จอดรถเช่นวันนี้อยู่ดีปีหน้าสยามไม่มีใครไปเดินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาทางด้านการเมืองมีปัญหาทางด้านสาธารณสุขอย่างโควิดที่ผ่านมาอันนี้คือความเสี่ยงสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าตอบแบบเข้าใจง่ายคือไม่มีรถมาจอดในพื้นที่จอดรถที่บริหารอยู่ถ้าภาครัฐไม่มีภาครัฐเขามีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์การประมูลใหม่นะคะครับทุกวันนี้ก็เป็นการประมูลนะครับทุกวันนี้ก็เป็นการยื่นบิดยื่นประมูลอยู่นะครับไม่ใช่เป็นลักษณะการเจาะจงนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าผมอย่างที่คุณสายพลเน้นย้ำไปครับว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการมันไม่ใช่เป็นเรื่องการซื้อของอย่างเดียวนะครับพอมันเป็นเรื่องการบริหารจัดการมันก็ทำให้การพิจารณาเนี่ยมันต้องมีทั้งในเรื่องคุณภาพเป็นอันดับหนึ่งราคาเหมาะสมนะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสัมปทานมันเป็นลักษณะผูกขาดแต่จริงๆมันถูกขายด้วยเรื่องเชิงคุณภาพเรื่องการบริหารจัดการที่มันทำให้ภาครัฐเองบริหารเองก็คงสู้การบริหารภาคเอกชนไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญคือพื้นที่จอดรถที่เรากำลังพูดถึงไม่ว่าจะโรงพยาบาลสนามบินหรือสถานีรถไฟฟ้าเป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ core business ของภาครัฐเลยนะครับมันก็เป็นแค่พาร์ทนึงในแง่ที่จะต้องให้บริหารจัดการเพื่อให้แก้ปัญหาเพนพอยท์ที่มีเพราะนั้นโอกาสที่ภาครัฐจะต้องมานั่งใช้เวลาในการมาเปลี่ยนแปลงให้มันจากนี้เนี่ยผมยังมองไม่เห็นตรงนี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าการที่มีกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาเพื่อแข่งขันเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ถ้านักทุนมองลึกไปถึงเรื่องการที่จะมาดำเนินธุรกิจให้มีสเกลเท่ากับ J-Park คือคำว่าสเกลหมายถึงว่ามีrecurring นะครับมีสเกลของ revenue ที่เพียงพอการที่จะซัพพอร์ตในเชิง know how ซัพพอร์ตในเชิงเทคโนโลยีซัพพอร์ตในเชิงของความพร้อมของเรื่องบุคลากรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าการที่คู่แข่งจะขึ้นมาต้องมายึดหัวหาดอะไรบางอย่างก่อนแล้วก็ทำให้มันมี economy of scale ก่อนถึงจะมาแข่งกับ J-Park ได้อันนี้คือนี่คือประเด็นครับคือ J-Park ก็บริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้ด้วยการแบบเราทำสัญญาระยะยาวแล้วก็เรามีพื้นที่ของเราเองเลยถูกไหมคะใช่ครับและอันนั้นคือการบริหารจัดการความเสี่ยงตรงนี้แหละในระยะยาวที่เมื่อสักครู่นี้เล่าให้เราฟังแล้วก็โปรเจกต์นี้ที่เมื่อสักครู่คุณคิมบอกลงทุนไปเกือบ300ล้านตัวนี้จะเป็นตัวที่เราอยู่ภาคบริการแต่นี่ถือว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่มากนะเพราะเราอยู่ในภาคบริการจริงๆอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนี้แต่ว่ามันเป็นการสร้างความมั่นคงแบบระยะยาวเมื่อสักครู่ที่คุณสารบอกนะคะใช่ครับทีนี้ให้คุณสารเนี่ยฝากเอาไว้สำหรับนักลงทุนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเป็นสมาชิกของ MAI แล้วอยากจะสื่อสารอะไรถึงนักลงทุนคะครับก็อยากให้มองJ-Park เป็นบริษัทที่กำลังจะเติบโตและก็มีช่องทางในการเติบโตในอนาคตไม่ว่ารูปแบบทั้งความยั่งยืนที่ผมพูดไปว่าเราจะลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องและมีเรื่องเทคโนโลยีพร้อมพาร์คที่เราจะมาช่วยเราขยายการเติบโตก็อยากเชิญชวนนักลงทุนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเราในการเติบโตไปด้วยกันกับเราครับล่ะค่ะก็ติดตามแล้วกันนะคะเร็วๆนี้ค่ะที่จะเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะวันนี้เราต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลกันสำหรับบริษัทนี้ครับบริษัทเจนก้องไก่จำกัดมหาชนนะคะเขาใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า J-Park นะคะขอบคุณคุณสมศักดิ์แล้วก็ขอบคุณคุณสันติพลมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ